สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวิร์นอีกแล้วครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการ Foundation กันอีกแล้วครับผมโอ้โห Foundation ในภาคที่2นี่ครับก็คือ Foundation and Empire นั่นเองครับที่ผมจะนำมาสรุปในวันนี้นะก็คือว่าตอนนี้นะครับ Foundation มันได้มี7ภาคใช่ไหมผมก็จะทำเรียงเดียงตามปีที่ตีพิมพ์นะครับตามฉบับปีที่ตีพิมพ์เลยปีเ,เล่มไหนตีพิมพ์ก่อนผมก็จะหยิบยกมาเล่าก่อนนะครับเป็นคลิปแยกแต่พอคลิปรวมนี่ย ทุกคนนะครับก็สามารถไปโหวตกันได้นะว่าอยากจะให้เอ่อเรียงตามทับไลน์หรือเรียงตามปีที่พีพิมพ์นะครับซึ่งผมนะครับก็จะทิ้งลิงก์ในการโหวตไว้ด้านล่างนี้นะหากใครอยากไปโหวตหรือไปร่วมสนุกก็ไปกดโหวตกันได้นะครับเท่าไรกเสียเวลาเรา,าเริ่มรับชมรับฟัง f o u n d a t i o n and Empire กันเลยครับปอรอภาพประกอบอาจจะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันหายยากเสียเกินบดที่1ท่านในผล40ปีหลังจากเหตุการณ์ในตอนจบของ Foundation ได้มีนายพลรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับพี่มีนาว่าเบลริโอเช่ซึ่งเขานั้นครับเป็นนายพลที่ถูกส่งมาประจำการอยู่ที่พิภพซิเวนาเบลริโอเช่นะครับได้มายังบ้านของดูเซมบาลูกชายของโอนุมบานั่นเองครับผมซึ่งโอนุมบานะครับก็เป็นตัวละคระครับจากฟาร์มเดชในตอนเจา้าแห่งพ่อค้านั่นเองซึ่งตอนแรกดูเซมบานะครับก็คิดว่าชายที่มีชื่อว่าเบลริโอเช่นี่น่ะกำลังจะมาหายาสเสน่ห์แต่ว่าในทางกลับกรรมนะครับทางเบลริโอเช่นะครับได้มาถาม ดูเซมบาเกี่ยวกับเรื่องของผู้วิเศษคนหนึ่งซึ่งดูเซมบานะครับก็ได้บอกกับเบลริโอเชไปว่าพ่อของเขานั้นเคยได้เจอกับผู้วิเศษคนนี้ซึ่งผู้วิเศษที่เขาพูดคุยกันนะครับก็คือโฮเบอร์มาโลนั่นเองครับดูเซมบานะครับได้บอกกับริโอเชไปว่าจอเวตคนนี้นั้นเป็นพ่อขาซึ่งเขานั้นมีความสามารถก็คือว่าเขานั้นมีพลังสนามแม่เหล็กอยู่รอบตัวหลังจากนั้นนะครับดูเซมบานะครับก็ได้ยื่นเข็มขัดนะครับของจอเวตคนนั้นให้แก่ริโอเชได้ดู ซึ่งตอนนี้นั้นเข็มขัดที่สร้างสานามพลังนั้นมาได้มันได้ใช้งานไม่ได้แล้วหรือแม้กระทั่งคิดจะศึกษามันก็ไม่ได้หลังจากนั้นนะครับดูเซมบาก็ได้เล่าให้แกลิโอเชฟฟังว่าเขาเด่นเขานั้นได้ไล่ตามเรื่องราวของพ่อค้ารายนี้จนได้พบกับประวัติศาสตร,ร์ของการก่อตั้งสถาบันสถาปนาโดยคนที่มีชื่อว่าฮาริเชลดอนซึ่งทมาริโอเช่นะครับก็งงไปเดี๋ยวมากว่าไอฮาริเชลดอนนี่มันใครกันวะซึ่งเขาก็ไปบอกไปว่าฮาริเชลดอนนะครับเป็นคนที่มองเห็นการล่มสลายของจักรวรรด แต่จังหวะนั้นนะครับลิโอเช่นะครับก็ได้เข้ามาขัดจังหวะแล้วบอกว่าตอนนี้จัก,กรวรรดิก็ยังแข็งแกร่งดีแล้วก็แข็งแกร่งกว่าตอนที่คนที่มีชื่อว่าฮารริเชลดอนนั้นยังอยู่อีกด้วยดูเซมบานะครับก็ยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าฮาริเชลดอนนั้นได้เลือกดาวเคราะห์สองดวงที่อยู่ตรงข้ามกันของกาแล็กซี่ซึ่งเขานะครับได้ทําการคัดเลือกผู้คนไปอยู่บนดาวแต่และดวงอย่างระมัดระวังซึ่งสถาบันสถาปนาหแห่งแรกนั้นเต็มไปด้วยเหล่านักวิทยาศาสตร์ ส่วนสถาบันสถาปนาแห่งที่2นั้นเต็มด้วยเหล่านักจิตวิทยาเมื่อเบลลิโอเช่ได้ยินดังนั้นนะครับเขาเลยมีความคิดที่จะไปเยี่ยมทางสถาบันสถาปนาทั้งสองแห่งนี้ดูและลิโอเช่นะครับก็ยังบอกกับดูเซมบาร์ไปว่าไว้เขาจะกลับมาแต่ว่าทางดูเซมบาร์นะครับก็ไม่มัน่นใจว่าลิโอเช่จะสามารถกลับมาได้ตัดภาพมาที่สถาบันสถาปนานะครับซึ่งตอนนี้นั้นสถาบันสถาปนาอย,อยู่ภายใต้าการนําของเซเนกโฟเรลลูกชายนอกสมรสของโฮเบอร์มาโลอดีตผู้ปกครองสถาบัน ซึ่งตอนนี้นะครับทางโฟเรลก็ได้ทําการประชุมกับสภาของเขาและบอกไปว่าเขานั้นได้ทําการจับหนึ่งในเรือของริโอเชได้ซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้นะครับว่าแท้จริงแล้วกองเรือพวกนี้นั้นมีจุดมุ่งหมายอะไรและคนอื่นๆนะครับก็ยังได้พูดถึงการที่สถาบันสถาปนานั้นอาจจะต้องถึงการล่มสลายจริงๆขึ้นมาซึ่งในสภานะครับก็ไม่อยากจะมีเรื่องกับริโอเชนะครับพวกเขาเลยตัดสินใจที่จะปล่อยแต่ว่าพวกเขานะครับก็ได้วางแผนกับว่าจะจะส่งสายลับนะครับเข้าไปในภาคสนามเพื่อที่จะล้วงข้อมูลว่าแท้จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้น และไม่แน่ว่าสายลับนี้อาจจะช่วยเราในการหาทางโจมตีกองเรือของริโอเช่ก็จะเป็นได้ตัดภาพมาที่เบลลริโอเช่นะครับเบลลริโอเช่ได้พาดูเซมบามาที่ยานของเขาซึ่งตอนนี้ครับเบลลริโอเช่ได้ทําการยึดครองซิเวนานาเป็นฐานการโจมตีของสถาบันเบลลริโอเช่ได้ถามกับดูเซมบาไปว่าดูเซมบานนั้นได้พักดีต่อจกกักรวรรดิหรือไม่ซึ่งทางดูเซมบาบก็ได้บอกไปว่าเขานั้นเคยไปยังโลกที่ไม่ได้ถูกปกครองโดยสถาบันสถาปนาซึ่งที่นั่นนะมีแต่ปีศาจทท้งนั้นเลย และเบลลีโอเช่นะครับก็ได้ทําการสแสดงให้กับดูเซมบาเห็นว่าตอนนี้นั้นจกักรวรรดิผู้ปกครองของดูเซมบานั้นกาลังตกอยู่ในอันตรายซึ่งลีโอเช่นะครับก็ยังได้บอกกับดูเซมบาไปว่าได้มีข่าวว่าญาติของเขาลำหนึ่งนั้นได้หายไปแต่ก็ไม่ได้มีหลักฐานว่าคนที่พาเรือไปนั้นคือสถาบันแต่ทางลีโอเช่นะครับได้ปักใจเชื่อไปแล้วว่ายานลบของเขาที่หายไปนั้นน่ะจะต้องเป็นฝีมือของสถาบันอย่างแน่นอนซึ่งลีโอเช่นะครับก็ได้ถามกับดูเซมบาไปว่า ดูเซมบานน้นรู้หรือไม่ว่าศักยภาพทางก,การทหารของสถาบันสถาปนานี้นะมันมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรบ้างซึ่งบานะครับก็ได้บอกว่าเขานั้นไม่สามารถช่วยได้แต่ทางบานะครับก็ยังได้บอกทางลิโอเช่ไปว่าฮาริเชลดอนนั้นได้ทําการทํานายไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจากักรวรรดินั้นจะต้องพ่ายแพ้อย่างแน่นอนซึ่งบานะครับยังได้ย้าเตือนอีกว่าวิธีการทางคณิตศาสตร์ของฮาริเชลดอนนั้นเชื่อถือได้แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ตัดภาพมาที่จกักรพรรดิครีออนที่2ซึ่งจกักรพรรดิครีออนที่2อนี่ครับ เขาได้รับสมญานามว่าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งตอนนี้ครับจกักรพรรดิครีออทที่2ก็กำลังป่วยหนักอยู่นะครับเขาได้นอนป่วยด้วยโรคบางอย่างที่ไม่อาจรักษาได้ก่อนที่ก่อนที่โรเจริกนะครับที่ปรึกษาและเลขาของจักรวรรดินั้นจะเข้ามาซึ่งโรอจริกนะครับได้บอกไปว่ามีข้อความมาจากนายพลลิโอเช่บอกว่านายพลลิโอเช่นั้นต้องการกําลังเสริมเพื่อใช้ในสงครามภาคสนามซึ่งทางองค์จักรพรรดินะครับก็ยังสงสัยว่านายพลลิโอเช่นั้นต้องการที่จะทําอะไรกันแน่เขานะครับได้ทําการปฏิเสธที่จะ ส่งกองยานไปสนับสนุนทางลิโอเช่แต่ว่าให้ส่งทูตเพื่อที่จะไปสงเกตการแทนซึ่งคนที่จะไปนะครับนั่นก็คือลอเดริกเลขาของทางโอจักรพัฒน์นั่นเองต่อมาครับเบลลิโอเช่ได้ทําการจัดตั้งสานักงานใหญ่บนดาวเค์วานดาซึ่งเป็นดาวเคราะห์หินนะครับที่ไม่มีดวงอาทิตย์ลิโอเช่นะครับได้บกดูเซมบาว่าเขาจะใช้แผนในการปิดล้อมทางสถาบันแต่ว่าทางดูเซมบานะครับก็ได้บอกไปว่าแผนนี้ไม่จะใช้ได้ผลเหรอเิโอเช่นะครับก็ได้บอกว่าถ้าเป็นเขาดําเนินการแล้วก็มันจะต้องได้ผลอย่างแน่นอน บาร์นะครับยังได้ถามลีโอเช่เกี่ยวกับเรื่องที่จะมีกําลังเสริมนั้นมาหรือไม่แต่ลีโอเช่นะครับก็ได้บอกไปว่ากําลังเสริมนั้นจะไม่มาต่อมานะครับทางลีโอเช่ได้ทําการจับตัวเลธานเดเวสพ่อค้าของทางสถาบันนั่นเองซึ่งลีโอเช่นะครับก็ได้ทาการสอบปากคาเดเวสนั่นเองแต่เดเวสนะครับก็ได้บอกลีโอเช่ไปว่าให้การคนของลีโอเช่นั้นให้ออกจากยานของเขาเสียเพราะว่ายานของเขานั้นเป็นนิวเคลียร์ถ้ามีประกายไฟแล้วก็มันก็จะเกิดระเบิดขึ้นลีโอเช่ o นะครับได้ทําการบอกกับเดเวสไปว่าเขานั้นมาจากทาง เดเวสนะครับก็ได้บอกกับลิโอเชไปว่าตอนแรกเขาคิดว่าจัก,กรวรรดินั้นไม่มีอยู่จริงเสียอีกทางลิโอเชนะครับได้ทำการอ้างถึงว่าฮาริเชลดอนนะครับได้ํำเนินแผนการในการสร้างสถาบันสถาปนาขึ้นและนี่ก็เป็นภัยต่อทางจัก,กรวรรดิเขาจะเป็นที่จะต้องโจมตีสถาบันเพื่อที่จะปกป้องจัก,กรวรรดิเดเวสนะครับได้ทาการบอกไปว่าเขานั้นเป็นเพียงพ่อค้าเท่านั้นเองเขาก็ไม่สนใจหรอกว่าใครนั้นจะเป็นผู้คุมกาแล็กซี่ตาราบใดที่เขายัางมีอิสระในการค้าขายจากนั้นนะครับลิโอเชนะครับก็ได้สั่งให้บ เดเวสและบาร์นะครับได้พูดคุยกันสั้นๆจนได้รู้ว่าแท้จริงแล้วดูเซมบานั้นก็คือลูกชายของโอนุมบาเดเวสนะครับได้ทาการมอบสร้อยคอให้แก่บาร์นะครับซึ่งสร้อยคอนี้นั้นมันมีความสามารถในการบิดเบือนสนามพลังเพื่อให้ใครคนอื่นนั้นได้ยินการสนทนาของพวกเขาได้เดเวสนะครับได้บอกกับบาร์ว่าเขานั้นเป็นสายลับที่ทางสถาบันนั้นส่งมาที่นี่ทั้งสองคนนะครับจึงตัดสินใจที่จะเป็นพันธมิตรกันต่อมานะครับทางโรเตริกนะครับเลขาของโอจกักรพรรดนั้นก็ได้มาพูดคุยกับริโอเช ทางลีโอเช่นะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นรู้สึกโล่งใจไปอย่างมากที่โรดริกนั้นปรากฏตัวซึ่งลีโอเช่นะครับก็ได้ทําการบอกกับโรดริกไปว่าถ้าเกิดว่าทางอูลจักรพัรนินั้นได้ทําการส่งกําลังเสริมมาช่วยเขาแล้วก็เขาจะทําให้โลกทุกใบที่เขาเจอนั้นสูญสลายไปอย่างง่ายได้แต่ว่าลีโอเช่นะครับก็ได้บอกกับโรดริกไปว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าศัตรูที่เขากาลังเจอนี้มีความสามารถอะไรแต่ทางโรดริกนะครับก็ได้ถามถึงเกี่ยวกับว่าทางลีโอเช่นั้นจะมีเลทานเลเวสกับดูเซมบาเอาไว้ททําไมซึ่งงงงััั้้คนนนกก็ตรูขอจว ทางลีโอเช่นะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นเก็บทั้งสองคนเอาไว้เผื่อว่าเพราะว่าเขานั้นต้องการข้อมูลอะไรบางอย่างแต่ทั้งสองคนต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปนะครับตอนนี้เดวิสกับทางดนะูเซมบานั้นได้ถูกควบคุมตัวเป็นเวลากว่า1เดือนแล้วเดวิสนะครับได้ทำการผูกมิตรกับจ่ามบริลักซึ่งเป็นทหารของลีโอเช่นั่นเองโดยเดวิสนะครับได้ทำการติดสินบนโดยการจะมอบตู้เย็นส่วนตัวนะครับให้แก่ โมลิลักนั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นการแลกกับข้อมูลบางอย่างที่ทางโมลิลักนั้นจะต้องทําการบอกเพื่อที่จะให้โมลิลักนั้นเป็นแหล่งข้อมูลเงียบๆให้กับเขาแม้ว่าโมลิลักนั้นจะอ้างตัวเองว่าเป็นทหารที่ซื่อสัตย์นะครับแต่พอโดนติดสินบนเข้าไปเขานั้นก็ให้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆแกเดววสเหมือนกันซึ่งทางโมลิลักนะครับได้ทําการบอกกับเดววสไปว่าตอนนี้นั้นเลขาธิการของโอจักรพัินามว่าโรดริกใกลงจะมาสอบสวนเขาเมื่อโรดริกมาถึงนะครับเขาได้ทําการบอกกับเดววสไปว่า นายพลลิโอเช่นั้นจะต้องมีเหตุผลบางอย่างในการปฏิบัติต่ตอเดเวสเช่นเฉลยจริงๆเป็นจำนวนเงินกว่า1 0 0 0 0แเครดิตหากเดเวสนั้นยอมบอกว่าลิโอเช่นั้นมีแผนอะไรเดเวสนะครับได้ทําการกล่าวว่าลิโอเช่นั้นรู้ว่าทางเดเวสนั้นสามารถให้ข้อมูลแก่เขาได้ซึ่งข้อมูลที่ทางลิโอเช่นั้นอยากได้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนโลหะเฉพาะเป็นโลหะอื่นได้หรือพูดง่ายๆก็คือการเล่นแร่ปแปรธาตุเดเวสบอกว่าหากลิโอเช่มีข้อมูลนั้นแล้วก็ทําให้เขาสามารถควบคุมทั้งระบบเศรษฐ,ฐกิจขององค์จักรพรรดิได้เลย ต่อมาทับทางเดวิสและดูเซมบานั้นก็ได้ถูกควบคุมตัวกว่า6เดือนแล้วลรโอเช่นะครับต้องการพูดคุยกับพวกเขาลรโอวเช่นะครับได้บอกกับทั้ง2คนไปว่าตอนนี้โรดริกนั้นได้เป็นผู้บรงคับบัญชาหมายเลข2อย่างเป็นทางการแล้วและลิโอเช่นะครับก็ยังสงสัยว่าทางเดวิสนั้นเป็นพ่อค้าคนเดียวจากหลายๆคนที่ไม่หนีหรือต่อสู้กลับเขาจึงตั้งคำถามกับเดวสไปว่า ความต้องการที่แท้จริงที่เดวิสนั้นถูกจับคืออะไรเดวิสนะครับจะได้ทําการบอกกับลิโอเช่ไปว่าเขานั้นต้องการคุยกับลิโอเช่ตามลําพังเพื่อที่จะยื่นข้อเสนอจากนั้นลิโอเช่นะครับก็บอกไปว่าเขาจะใช้เครื่องตรวจจับพลังจิตของเดวิสซึ่งลิโอเช่ก็รู้นะครับว่าทั้ง2คนทั้งดูเซมบาและเดวิสนั้นมีเครื่องที่สามารถบิดเบือนการดับฟังได้แต่หลังจากนั้นนะครับทางดูเซมบาครับก็ได้โจมตีลิโอเช่นะครับด้วยหน้าอกคริสตัลของอาณาจักรครีออนและเดวิสกับดูเซมบานนักก็ไไดด้้ววิ่งหีปย พวกเขานะครับหนีกันไปที่เรือของเดวิสและมุ่งหน้าสู่อวกาศซึ่งในระหว่างที่พวกเขาออกไปนั่นเองครับทางเดวิสนะครับก็ได้ทําการบอกกับดูเซมบาไปว่าตอนแรกเขาคิดว่าโรดดริกนั้นจะเป็นสายให้แก่เขาแต่ว่าตอนนี้นั้นเหมือนกับว่าโรดดริกนั้นจะเข้าข้างทางดิโอเชสเสียมากกว่าซึ่งในระหว่างทางครับทางดูเซมบาครับก็ได้ทําการบอกกับเดวิสไปว่าเขานั้นมีครอบครัวที่ตอนนี้นั้นนายพลิโอเชสได้ต้องการจับเป็นตัวประกันทางดูเซมบานะครับก็ได้บอกไปว่าครอบครัวเขานั้นน่าจะถูกประหารไปแล้วแต่ว่าเขาานนั้้มมีขอคว ที่เรียกว่าข้อความแคปซูลที่เป็นข้อความจากโรอดริกนั้นส่งถึงลีโอเช่เพราะเขาทั้งสองคนนะครับจึงวางแผนที่จะไปที่ทานทอและสร้างความสงสัยให้แก่องคุจกพัิเกี่ยวกับภารกิจที่แท้จริงของโรดริกและลีโอเช่ซึ่งปัญหาของแผนการนี้นะครับก็คือว่าหากพวกเขาโชคไม่ดีนะครับถ้างองค์จกพัินั้นไม่เชื่อพวกเขาแล้วก็พวกเขาก็จะถูกฆ่าตายแต่ถ้าเกิดว่าองคุจกพัิเชื่อแล้วก็นี่ก็จะเป็นการสอดคล้องกับคําทํานายของฮารริเชลดอนที่พวกเรานั้นจะต้องใช้หลักจิตวิทยาในการต่อสู้และทั้งสออองงงนนรัักก็มมุ่่หห้าาไปทททีเืลวจวจด ทั้งสองคนนะครับวุ่งหน้าไปที่ฐานทอดาวเคราะห์นะครับทีุู่กคุ้มด้วยหลังคาโลหะขนาดใหญ่ที่มีประชากรกว่า4 0 0 0 0านคนดวงดาวดวงนี้นั้นมีจุดประสงค์เดียวก็คือทําหน้าที่เป็นหน่วยงานทางรัฐบาลและผู้ดูแลจักรวาลเมื่อทั้งสองคนนะครับพยายามลงจอดพวกเขานะครับก็ได้ถูกสอบสวนถูกถ่ายภาพซึ่งทางเดวิสนะครับก็ได้ทําการเอาตัวรอดมาได้โดยการติดสินบนผู้คุมจึงสามารถได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าเมือง ซึ่งทั้งสองคนนะครับได้ทําการติดสินบนเจ้าหน้าที่ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ที่เขาไปติดสินบนนั้นกลายเป็นทหารขึ้นมาทาให้พวกเขานะครับถูกจับตามองจนกระทั่งนะครับได้มีคนนะครับตะนมยิงใส่ทางเดวิสแต่เดวิสนะครับก็สามารถป้องก,กันตัวมนได้ด้วยสนามพลังของเขาและทําการฆ่าทหารหนายนั้นพวกเขานะครับจึงรีบวิ่งไปที่ท่าเรือเพื่อที่จะหลบหนีไปจากฐานทพอแต่ระหว่างนั้นเองครับพวกเขานะครับก็สามารถทาภารกิจของเขาสําเร็จแล้วทาให้ทั้งสองคนนะครับทั้งเบลริโอเช่และทางโรเตริกนั้นได้ถูกกกเรีียตัวลมาาทท่นอ และภายหลังนะครับก็ได้มีข่าวลือลอยมาว่าพวกเขาทั้งสองคนนะครับได้ถูกประหารเนื่องจากข้อหากบฏท,ทางบาร์และเดวสนะครับกลับไปที่ทางพิภพเทอร์มินัสหรือก็คือสถาบันสถาปนาพวกเขานะครับได้ถูกสอบสวนว่าพวกเขานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในการประหารเบลริโอเชซึ่งพวกเขานะครับก็ตอบว่าเป็นเรื่องจริงแต่ว่าทางริโอเช่นั้นนะก็มีความทะเยอทะยานที่จะที่จะขยายการปกครองของเขาจริงๆทาให้เขานั้นมีแรงจูงใจที่แอบแฝง โดยบทสรุปของเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับในการต่อสู้ระหว่างทางเบลริโอเช่กับทางสถาบันสถาปนานั้นจบลงด้วยสถาบันสถาปนาน,นะครับสูญเสียทหารมากกว่า50,000 0คนและยานลบอีกราว500ลําลำแต่ภายหลังนั้นเองการที่เบลริโอเช่และดอดริกนั้นถูกเรียกตัวกลับไปทําให้ทางซิเวนานะครับเป็นอิสระเพราะก่อนหน้าน,านี้นั้นทางเบลริโอเช่นะครับได้ทาการยึดครองซิเวนนาเอาไว้เพื่อเป็นฐานทัพในการโจมตีสถาบันซิเวนนานะครับภายหลังก็ได้เข้าร่วมกับทางสถาบันสถาปนาน กลายเป็นเขตแรกนะครับที่สามารถหลุดพ้นจากอำนาจของทางจักรวรรดิแล้วก็ไปอยู่ภายใต้อานาจทางเศรษฐกิจของสถาบันสถาปนาแห่งที่1ได้บทที่2มโนใหม่หนึปีหลังจากเหตุการณ์ในบทที่แล้วจักรวรรดินั้นได้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายอย่างเป็นทางการด้วยความเสื่อมโทรมหลังจากสงครามกลางเมืองนั้นได้สิ้นสุดลงทางทานทอน,นั้นมีดาวเคราะห์เกษตรกรรมที่อยู่ในสังกัดเพียงแค่20ดวงเท่านั้นและอารยธรรมส่วนใหญ่ของการแล็กซีนั้นก็ได้สลายตัวออกไปกลายเป็นอาณาจักรที่ป่าเถื่อน ทางสถาบันสถาปนานั้นได้กลายเป็นอำนาจที่ครอบเมือกาแล็กซี่อย่างลับๆผ่านเครือข่ายทางการค้าและแผนง,งานของฮาริรเชดอนั้นก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นหลายคนเชื่อว่าเนื่องจากฮาริเชดอนั้นได้ทำนายอนาคตได้อย่างแม่นยำการก่อตัวของจักรวรรดิแห่งที่สองหรือก็คือทางสถาบันสถาปนานั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งความเป็นผู้นำของสถาบันสถาปนานั้นทำให้มันนั้นกลายเป็นผด็จการทำให้ดาวเคราะห์น้อยใหญ่นอกระบบนั้นวางแผนที่จะก่อจลาจล และภยัยคุกคามจากภายนอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมาจากชายลึกลับที่มีชื่อว่ามโนใหม่ซึ่งไม่มีใครรู้จักชื่อจริงของเขาว่ากันว่าเขานั้นเป็นมนุษย์กายพันธุ์ที่มีความสามารถในการรับรู้และควบคุมอารมณ์ของผู้อื่นได้โดยเรื่องราวนะครับจะเริ่มต้นขึ้นที่คู่บ่าวสาวคู่หนึ่งที่ฝ่ายหญิงนั้นมีชื่อว่าเบตาและฝ่ายชายนั้นมีชื่อว่าทอเรนพวกเขาทั้งสองคนนะครับเป็นชาวสถาบันสถาปนาพวกเขานั้นได้มาถึงอย่างพิภพฮาวเวนทูดาวบ้านเกิดของทอรเรนซึ่งฮาวเวนนั้นเป็นดาวแคระแดง ที่มีพื้นที่ค่อนข้างลกล้างและมีขนาดไม่ใหญ่โตนมากนะักทอรเรนและเบตานั้นเป็นคู่บ่าวสาวที่มักจะหยอกล้อกันอยู่เป็นประจำเบตานั้นรู้สึกกังวลว่าพ่อของทอเรนนั้นจะไม่ชอบเธอแต่ทอรเรนนะครับก็ได้ยืนยันว่าพ่อของเขานั้นชอบผู้หญิงทุกคนนั่นแหละพวกเขารับได้มุ่งหน้าไปยังเมืองที่ใหญ่ที่สุดของดาวดวงนี้ซึ่งที่นี่นั้นก็มีประชากรเพียงแค่2 0 0 0มื่นคนเท่านั้นพวกเขารับได้พบก,กับฟรานพ่อของทอเรนและแลนดูน้องชายต่างมารดาของฟรานซึ่งพ่อขอองทททรรรนนีี่่่ชืวาาาาฟไดดด้ก เพราะว่าทางทอเรนนั้นได้ทําการแต่งงานด้วยพิธีกรรมอันเก่าแก่ของทางสถาบันซึ่งให้ประโยชน์แก่ผู้หญิงเท่านั้นต่อมาพวกเขาทั้งสองคนนะครับก็ได้มาพูดคุยกันถึงแผนการของฮาริเชลดอนที่รู้ว่าจักรวรรดิกาแล็กติกนั้นกำลังจะล่มสลายและงานทั้งชีวิตของพวกเขานั้นมีเป้าหมายเพียงเพื่อเล่นกระบวนการการเสริมสร้างจักรวรรดิใหม่ขึ้นมาเท่านั้นและสถาบันสถาปนาแห่งที่สองที่ตั้งอยู่ตรงข้ามข,ของกาแล็กซีก็ตั้งเพียงเพื่อให้ทั้งสองสถาบันนั้นทำงานประสานกันเป็นเวลากว่า1000ปี และสร้างอาณาจักรที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเบต้ายังได้กล่าวอีกว่าเห็นได้ชัดว่าเวลาที่จะเกิดวิกฤตได้ใกล้เข้ามาแล้วและเราก็จะได้รู้ครับว่าในบทสนทนาของทั้งสองคนนี้นั้นก็ได้พบกับชะตากรรมของเลธานเลวิสและดูเซมบาสองตัวเอกจากบ,บทที่แล้วนะครับพบว่าทั้งสองคนนั้นได้เสียชีวิตในเหมืองธาตุเมื่อ80ปีก่อนต่อมาครับทางฟานพ่อของทอร์เรนและแลนดูคุณอาของเขานั้นก็ได้เข้ามาพูดคุยกับทั้งสองคนพวกเขานะครับได้พูดคุยถึงว่าตอนนี้นั้นกระแสของการค้ากำลังจะเปลี่ยนแปลง พวกเขาครับก็ได้ตระหนักรู้ได้ว่าตอนนี้นชาวฮาวเวนยังไม่พร้อมที่สลับการต่อสู้จริงพวกเขาครับยังได้พูดคุยถึงชายที่มีชื่อว่ามโนใหม่ซึ่งก็ได้มีข่าวลือครับว่าทางมโนใหม่นั้นจะสามารถยึดครองสถาบันสถาปนาได้ด้วยตัวคนเดียวซึ่งคนอื่นนะครับก็ไม่มั่นใจว่าทางมโนใหม่นั้นจะสามารถยึดสถาบันได้จริงหรือไม่กล่าวแต่เพียงว่าการต่อสู้ระหว่างทางมโนใหม่กับทางมูลนิธินั้นอาจจะดึงดูดความสนใจของทางสถาบันได้นานพอที่จะมีสิทธิ์ทําให้เหล่าพ่อขานั้นได้ทําการจัดระเบียบ เงื่อนไขกับทางสถาบันได้ซึ่งทางฟานและแลนดูนะครับแนะนําให้ทางเบตาและทอร์เรนะ์นั้นเดินทางไปที่เขากันโดยมีข่าวลือว่าที่เขากันนั้นทางมโนใหมนะ่นั้นกำลังวางแผนในการต่อสู้กับทางสถาบันต่อมานะครับภาพก็จะตัดมาที่ทางนาย,ยกเทศมนตรีของสถาบันสถาปนานคนปัจจุบันนั่นก็คืออินบูรที่3ซึ่งเขานะครับก็ได้รับตําแหน่งนี้นะครับต่อมาตั้งแต่รุ่นปู่ของเขาเลยซึ่งทางอินบูรนะครับก็กําลังคุยกับฮันบินสเตอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าแผานกสงครามนั่นเอง ซึ่งพวกเขาครับก็กําลังคุยกันถึงเรื่องที่ทางมโนใหม่นั้นกําลังใช้ข่าวกันเป็นดาวเคราะห์ยุทธศาสตร์สาคัญซึ่งถ้าหากเรื่องนี้เป็นจริงแล้วก็พวกเราจะต้องดาเนินการเสียและพวกเขาครับก็กําลังวางแผนว่าพวกเขานนั้จะดำเนินแผนการอย่างไรสลับข่าวกันตัดภาพไปที่ข่าวกันนะครับทางคู่สามีภรรยาเบต้าและทอรนนั้นก็มาที่นี่เพื่อที่จะฮันนีมูนแม้ว่าพวกเขานนั้นจะไม่ได้หวังว่าพวกเขานนั้นจะได้พบกับมโนใหม่ ซึ่งทอรเลนและเบตาครับก็ได้ใช้เวลาที่โลกใบนี้นั้นเพลิดเพลินกับแสงแดดซึ่งพวกเขาครับก็ได้คุยกันว่าเธอครับเชื่อว่าทางมโนใหม่นั้นมีตัวตนอยู่จริงและพวกเขาครับก็ยังคุยกันถึงเรื่องความซับซ้อนของแผนการของฮาริเชลดอนแต่ในจังหวะนั้นเองครับพวกเขาครับก็ได้มองไปเห็นเข้ากับตัวตลกคนหนึ่งนะครับที่กําลังให้ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวแต่ก็ถูกไล่โดยยามซึ่งตัวตลกนะครับที่ได้ถูกไล่โดยยามนี้ก็มาสะดุดต่อหน้าทางเบตาซึ่งทางตัวตลกนะครับก็ได้ชวนทางเบตานั้นคุย แต่ทอรเรนนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นจะยอมจ่ายค่าสร้างความบันเทิงให้แก่ตัวตลกแต่ว่าทางตัวตลกนะครับได้ปฏิเสธษษษษออกไปซึ่งทางตัวตลกนะครับก็ได้บอกไปว่าตอนนี้นั้นเขากาลังมีปัญหาและทางเบตานะครับก็รู้สึกสงสัยว่าพวกเธอนั้นสามารถช่วยอะไรตัวตลกได้บ้างในจังหวะนั้นเองครับทางยามนะครับก็ได้มาจับตัวตลกไปตัวตลกนะครับจึงได้ทําการบอกกับทอรเรนก่อนที่เขาจะจะโดนล่าไปโดยยามว่าเขานั้นน่ะหนีมาจากมโนไมทําให้ทอเรนนะครับ ได้อ้างสิทธิ์ของสถาบันสถาบันานานะครับในการคุ้มครองตัวตลกซึ่งพวกเขานะครับก็ได้พาตัวตลกมาที่ห้องเช่าของพวกเขานั่นเอง <c oughs> พอตัวตลกมาถึงนะครับทางพวกทอเรนครับก็ได้ให้อาหารแก่ตัวตลกนล่นกินซึ่งตัวตลกครับพวกกินอย่างตะกัตะการเลยพวกเขาครับจึงได้ทําการแจ้งแก่ฮันฟินสเตอร์นะครับซึ่งได้มาอยู่ที่เขากันนี้เมื่อฮันฟินสเตอร์มาถึงนะครับทางคู่สามีภรรยานะครับก็ได้บอกไปว่าพวกเขานั้นน่ะได้พบก,กับชายคนหนึ่งที่เป็นตัวตลกที่มีนามว่าแมกนิฟิโก ซึ่งเขานั้นน่ะเป็นคนที่หลบหนีมาจากทางมโนใหม่ทางฮาร์พินสเตอร์นะครับจึงได้ถามกับแมกนิฟิโกไปว่าทางมโนใหม่นั้นมีรูปร่างลักษณะเป็นอย่างไรซึ่งทางแมกนิฟิโกะครับก็ได้บอกไปว่ามโนใหม่นั้นไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นมนุษย์กายพันธุ์ซึ่งมโนใหม่นั้นมีผมเป็นสีแดงเข้มร่างกายกำยำและเขานั้นก็สวมแว่นด้วยใครก็ตามที่จ้องดวงตาของทางมโนใหม่นั้นจะต้องตายต่อมานะครับพวกเขาทั้ง3คนนะครับจึงวางแผนที่จะพาแมกนิฟิโกนั้นไปพูดคุยกันต่อที่ทางสถาบันสถาปนา พวกเขานะครับจึงได้ใช้ยานของทอรเรนนะครับในการพาพวกเขาออกไปจากข่าวกันแต่ทางข่าวกันนะครับก็ได้พบว่าสมาชิกในราชสำนักของเขานั้นได้หายไปพวกเขานะครับจึงได้นำยานนะครับออกทําการค้นหาและผมก็จะเฉลยเลยแล้วกันครับแท้จริงแล้วแมกนิฟิโก้นั้นก็คือมโนใหม่นะแต่ว่าตัวละครในเรื่องนั้นยังไม่รู้นั่นเองครับผมแล้วก็ตัดภาพมาที่ทางสถาบันนะครับชายนักวิทยาศาสตร์ผู้หนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าเอฟลิงมิส เขานะครับก็ได้ทําการวิจัยถึงเรื่องการพัฒนาสูตรของฮาริเชลดอนในการทานายอนาคตซึ่งการวิจัยนี้เองทําให้เขานะครับได้ข้อสรุปของแผนงานของฮาริเชลดอนแล้วย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะครับทางฮาริเชลดอนนะครับได้ใส่ข้อความเอาไว้เหมือนกับทางแคปซูลซึ่งปรากฏมาในห้องละโหฐานกว่า2ครั้งแล้วทางฮาริเชลดอนครับก็จะปรากฏตัวทุกครั้งที่ทางสถาบันนั้นเผชิญหน้ากับวิกฤตหลังจากที่มีคนไปเข้าชมในห้องละโหฐานกว่า2ครั้งแล้วฮาริเชลดอนนั้นก็ได้ปรากฏตัวอีก2ครั้ง ซึ่งในทั้งสองครั้งนั้นคาดการว่าไม่น่าจะมีใครนั้นได้ชมซึ่งทางเอฟลิงมิสนะครับก็ได้นําแผนงานวิจัยของเขานี้ไปแจ้งต่อฮินบูรูซึ่งเป็นนายกเทศมนตรี ok T S S B T, นั่นเองครับผมซึ่งเขาได้ทํานายว่าฮาริเชดอนนั้นจะปรากฏตัวในครั้งต่อไปได้อีก4เดือนซึ่งทางฮินบูรูนะครับไม่ได้ยินคําสันนิษฐานของเอฟลิงมิสนะครับก็ได้ทํานายว่าหรือว่าทางสถาบันสถาปนานั้นจะพบกับัยคุกคามอีกครั้งในรอบหลายปีเอฟลิงมิสนะครับก็ได้บอกไปว่าน่าจะเเเป็็นคววาาาาาาามมมจจริงงงต่่่ออบบทลขขกกกได้้าาแ้แแู ทางนายพลพิเช์นั้นได้กลับมาแล้วนะเขานะครับได้กลับมาพร้อมกับคนที่ถูกควบคุมตัวนะเขานะครับก็ยังได้บอกอีกว่าตอนนี้นั้นทางยานลกของทางชาวคาวกันนั้นก็ได้เข้ามาในอาณาเขตของทางสถาบันด้วยและมีอาวุธพร้อมที่จะต่อสู้เมื่อได้ยินข่าวนะครับว่าทางชาวคาวกันนั้นยกพลมาประชิดอาณาเขตของทางสถาบันนะครับทางดาวเคราะทางการค้าอีก27ดวงนะครับก็ได้รวมเป็นหนึ่งเพราะว่าพวกเขานั้นไม่ไว้ใจต่อทางสถาบันซึ่งพวกเขาทั้งหมดนะครับก็ได้นัดพบกันที่ดาวรานดู ดาวเคราะห์ดวงเล็กที่อ่าจอ่อนแอที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์27ดวงที่ทําการค้าซึ่งผู้นําทางดาวเคราะห์ทั้ง27ดวงนะครับก็ได้พูดคุยกันถึงอนาคตที่ไม่ปลอดภัยทางการค้าและชะตากรรมของพวกเขาพวกเขาเอยครับยังได้ยินข่าวลือที่ว่าทางมโนใหม่นั้นได้ทําการยึดดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าโฮเลเจอร์เอาไว้ทั้งทางฟานนะครับพ่อของทอรเรนที่เป็นตัวแทนของดาวเคราะห์ฮาวเวนนะครับก็ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยเช่นกันทางฟานครับได้บอกไปว่าพวกเราจะไม่มีทางรู้เลยว่าทางมโนใหม่นะครับต้องการให้แผนงานของเขานั้นดําเนินนไปใใททางด ต่อมานะครับเราก็จะได้ยินบทสนทนาของชาย2คนซึ่งคนแรกนะครับก็คือแรนดูน้องชายต่างมารดาของฟานพ่อของทอเรนซึ่งเขานะครับก็กำลังคุยกับชายที่มีชื่อว่าแม็กกินซึ่งทางแรนดูนะครับก็ได้บอกไปว่าความคิดของเขาที่จะส่งทอรเรนไปที่เขากันนั้นเขามั่นใจาได้เลยว่าทางทอเรนนั้นไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับองค์กรของพวกเขาแรนดูนะครับได้บอกกับแม็กกินไปว่าทางโมโนใหม่นั้นเป็นสัตว์กลายพันธุ์แต่เขาก็สงสัยว่ามันอาจเป็นสัตว์กลายพันธุ์ชนิดใดแต่พวกเขานะครับก็ได้ หลังจากนี้เราก็จะต้องมีการโจมตีอื่นที่แกนนํานั้นจะต้องเป็นมโนใหม่อย่างแน่นอนเพราะว่ามโนใหม่นั้นน่าจะมีอาวุธชนิดใหม่เมื่อกลับมาถึงสถาบันนะครับทางเบตานะครับได้นำแมกนิฟิโก้ครับมาที่บ้านของเอ็ดลิงมิสซึ่งเอ็ดลิงมิสนะครับต้องการรู้ว่าแมกนะิฟิโก้นั้นมีความรู้อะไรเกี่ยวกับมโนใหม่บ้างซึ่งแมกนิฟิโก้ครับก็ดูรู้สึกหวาดกลัวทางเบตานะครับจึงได้ทําการปอบแมกนิฟิโก้นั่นเองต่อมานะครับทางเอ็ดลิงมิสนะครับจึงได้มอบเครื่องดนตรีวิ ar, ซ่ึง เป็นเครื่องดนตรีนะครับประเภทหนึ่งที่เลิกใช้แล้วให้แก่แมกนิฟิโกซึ่งแมกนิฟิโกนะครับก็ได้เชี่ยวชาญการเล่นเครื่องดนตรีนี้เป็นอย่างมากพวกเขาจึงได้ถามด้วยความสงสัยไปว่าแมกนิฟิโกนั้นเล่นดนตรีนี้ได้อย่างไรซึ่งแมกนิฟิโกบก็ได้บอกกับเบตาไปว่าแท้จริงแล้วนั้นเขาเป็นคนแต่งเพลงนี้เองทามเอฟลิงมิสนะครับจึงได้ถามแมกนิฟิโกตัวตลกของเราไปว่าเขาสามารถใช้เครื่องตรวจจับพลังจิตเพื่อค้นหาสิ่งที่เขาอยากรู้กับแมกนิฟิโกได้หรือไม่ซึ่งตอนแรกแมกนิฟิโกบก แต่ว่าเบตาครับก็ได้จับมือแมนิฟิโกเอาไว้ต่อมานะครับทางเอฟลิงมิสนะครับก็ได้ไปรายงานต่อฮินบูนะครับได้บอกไปว่าทางตัวตลกนะครับให้ความรู้เรื่องมโนใหม่นั้นน้อยมากและเขาก็รู้สึกเหมือนว่าเขานั้นกลัวเกินกว่าที่จะสอบสวนได้ในขณะเดียวกันนั่นเองทางพ่อค้านะครับก็ได้ประกศาศสงครามกับมโนใหม่ซึ่งการประกศาศสงครามนี้เองทําให้ทางนายุทศสนตรีฮินบูรนะครับยืนการได้เลยว่าทางสถาบันนะั้นจะต้องได้รับชัยชนะอย่างแน่นอน และหลังจากนั้นนะครับทางฮินบูก็ได้เชื่อคําทํานายของเอฟลิงมิสนะครับจึงสั่งให้ทางเอฟลิงมิสนั้นไปที่ห้องละโหฐานเพื่อรอการปรากฏตัวของฮาริรเชลดอนซึ่งฮาริรเชลดอนนะครับก็ปรากฏตัวในอีก9กสัปดาห์ต่อมาซึ่งพอถึงวันปรากฏตัวของฮาริรเชลดอนนี่เองทางนายกเทศมนตรีฮินบูนะครับได้อนุญาตให้กลุ่มคนนะครับที่รับการคัดเลือกมาแล้วเข้าร่วมการฟังของฮาริเชลดอนแต่ว่าคนที่ไม่ได้รับเลือกนะครับก็คือทางแรนดูคุณอาของทอรเรนนั่นเองครับผม ซึ่งเขานะครับก็พยายามที่จะโน้มน้ำฮินดูว่าเขานั้นต้องการที่จะเข้าไปฝั่งฮาริรเชลดอนซึ่งทางฮินดูนะครับก็ได้ปฏิเสธไปทางแรนดูนะครับจึงได้เตือนกับนายกเทศมนตรีฮินดูไปว่ากลุ่มพ่อค้านั้นชนะการต่อสู้กับมโนใหม่ทุกครั้งแต่ในขณะที่ทหารของสถาบันนั้นไม่เคยชนะเลยแม้แต่ครั้งเดียวทางฮินดูนะครับจึงเห็นว่าข้อกล่าวหานี้ครับเป็นการทรยศครับจึงได้สั่งในประเทศให้แรนดูนั้นออกไปจากโลกนี้ฮาริเชลดอนครับปรากฏตัวขึ้นมาครับฮาริเชลดอนนะครับได้เข้าเร วิกฤตเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้จะต้องเป็นวิกฤตที่เกี่ยวกับการประท้วงของเหล่าพ่อค้าอย่างแน่นอนหลังจากนั้นนะครับฮาริเชลดอนก็ได้หายไปซึ่งทุกคนนะครับก็ได้พูดคุยกันว่าแท้จริงแล้วนั้นคําทํานายของฮาริเชลดอนนั้นในกรณีนี้ไม่ถูกต้องเพราะว่าคนที่ก่อจลาจลนั้นไม่ใช่สมาคมพ่อคา้าแต่เป็นมโนใหม่ต่างหากที่ก่อสงครามขึ้นต่อมาครับทางแรนดูนะครับ, all, นค,รบคนที่ด้วยถูกในประเทศออกมานะครับก็วางแผนที่จะก่อสงครามกลางเมือง แต่ว่าทางแผนการนั้นนะครับก็ได้ถูกยุบลงไปครับเพราะว่าทางมโนหม่นั้นได้ก่อสองครามกลางเมืองก่อนโดยมโนไม่นะครับได้ใช้ขุนศึกชาวคาวกันนะครับที่เขานั้นได้ใช้พลังควบคุมในการเป็นหุ่นเชิดในการยึดครองสถาบันสถาปนามาได้ทอรเรนเบต้ามิสและก็ทางเมนิฟิโก้ครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครรู้นะครับว่าเขานั้นอยู่เบื้องหลังทั้ง4คนนะครับก็ได้ใช้ห้องนิรภัยนะครับในการออกจากดาวเทอร์มินัสไปด้วยกันซึ่งตอนนี้นะครับเทอร์มินัสก็กลเป็นสงครามกลางเมืองไปไปที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทั้ง4คนนะครับก็ได้หลบหนีมาที่พิพพฮาเวนดาวบ้านเกิดของทอรเรนนั่นเองครับผม4เดือนผ่านไปนะครับตอนนี้ทั้งทอรเรนแล้วก็ทางเบตานั้นก็ได้ก็ได้ทํางานในโรงงานซึ่งทอเรนนะครับก็ยังข้าควรถึงความพ่แพ้ของสถาบันสถาปนาน,นั้นไม่หยุดเลยต่อมานะครับทางแรนดู oo, คุณอาของทอ r เรนนั้นซึ่งปัจจุบันนะครับเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครองดาวดวงนี้แล้ว เขาได้มาพูดคุยกับมิสนะครับซึ่งพวกเขานะครับก็ได้พูดคุยถึงเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของมโนใหม่นะครับที่ได้ทําการยึดของสถาบันไปแล้วซึ่งทางแรนดูนะครับก็ได้บอกไปว่าทางมโนใหม่นั้นไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอาจจะต้องมีจุดอ่อนบางอย่างที่สามารถโจมตีได้ซึ่งเอฟนิกมิสนะครับก็ได้บอกไปว่าเราอาจจะต้องคิดค้นอาวุธที่สามารถยับยั้งพลังทางจิตของมโนใหม่ได้แรนดูนะครับก็ได้กล่าวไปว่าตอนนี้นะทางสถาบันดันได้ยอมแพ้ไปแล้วโดยที่ไม่มีการต่อสู้ ด้ดาวเ้าขการค้าจํานวนมากก็ยอมแพ้แล้วด้วยแลนดูนะครับจึงแนะนาเอฟลิมิสไปว่าเขาควรเดินทางไปยังทานทอเพื่อไปอยังห้องสม,มุดของมหาวิทยาลัยเพื่อเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาสามารถเอาชนะมโนใหม่ได้ซึ่งเอฟลิมิสนะครับก็ได้บอกไปว่าเป้าหมายของมโนใหม่นั้นหลังจากที่เขาได้เรียนรู้จากแมนิฟิโก้จุดประสงค์ของมโนใหม่นั้นก็คือการหาสถาบันสถาปนาแห่งที่2ตัดภาพมาที่ทางสถาบันสถาปนานครับซึ่งตอนนี้ครับฮันบินเชอร์นะครับได้ถูกพาตัวออกมาจากคุก ซึ่งเขานะครับได้ถูกบังคับให้สวามิภักต์ต่อมโนใหม่ซึ่งคนนะครับที่อ้างตัวว่าเป็นมโนใหม่น่ครับทางฮานพิสเตอร์ก็จําได้ในทันทีว่าเขาคนนี้นั้นไม่ใช่มโนใหม่เขาคนนี้นั้นเป็นขุนศึกชาวเขากันที่พ่ายแพ้ต่อมโนใหม่และกลายเป็นผู้จงรับภักดีต่อเขาซึ่งฮานพิสเตอร์นะครับก็ยอมรับที่จะเป็นผู้รับใช้ของมโนใหม่เพราะเขานั้นต้องการที่จะเข้ากองทัพของมโนใหม่ตัดภาพมาที่ทั้ง4คนครับทั้งเบตาทอเรนมกนิฟิโกและมิสนะครับในขณะที่พวกเขากำลังเดินททางไปี ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยนทานทอดีเองพวกเขานะครับก็ได้เห็นข่าวหนึ่งนะครับที่รายงานว่ากองทัพของมโนใหม่นมนะั้นได้ทําการยึดครองดาวเคา์ฮาเวนได้แล้วซึ่งเป็นดาวค์ที่พวกเขาเพิ่งจากมาเลยนะครับพวกเขานะครับก็ได้สงสัยไปว่าเหตุใดทางฮาเวนนะครับถึงได้ยอมแพ้แต่โดยดีโดยที่ไม่มีการต่อสู้เลยในขณะที่ดาวเค์ดวงอื่นๆนะครับยอมต่อสู้จนตัวตายซึ่งพวกเขาทั้ง4คนนะครับในขณะที่อยู่บนยานนี่เองก็กำลังวางเส้นทางน,นะครับเพื่อที่จะเลี่ยงป่าดินแดนของศัตรูให้ได้น้อยที่สุด ในขนาดเดียวกันนั่นเองครับพวกเขาก็ได้ถูกเรือของชาวฟิลแลนด์นะครับเข้ามาใกล้ซึ่งกับตันชาวฟิลแลนด์นะครับก็ได้ขอดูนังสือเดินทางของพวกเขาพวกเขาบอกว่าพวกเขากำลังจะมุ่งหน้าไปยังฐานทอเพื่อพักผ่อนแต่ว่าพวกเขานั้นไม่มีเอกสารเดินทางแต่ในขนาดนั้นเองครับเรือของชาวฟิลแลนด์นะครับก็ได้ตรวจพบว่าแท้จริงแล้วโทเรนนั้นเป็นช่างเครื่องจึงขอให้ทางโทเรนนั้นช่วยไปดูเรือของพวกเขาให้หน่อยซึ่งโทเรนนะครับก็ได้ไปขึ้นเรือของชาวฟิลแลนด์นะครับโดยพาแมรนิฟิโก้ไปด้วยพอโทเรนตรวจดูเครื่องยนต์รกก็ปาาฏว่ มันไม่มีอะไรผิดปกติจากนั้นครับชาวฟิลแลนนะครับจึงได้จึงได้ทาการปล่อยทั้งคู่นั้นไปที่ยานของพวกเขาได้อนุญาตให้พวกเขานั้นออกไปได้โดยที่ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นพอกลับไปที่ยานนะครับทางโทลานเมตามิสและมินิฟิกโก้ครับก็ได้พูดคุยกันว่าเหตุใดยานของทางสถาบันที่อยู่ภายใต้การนำของมโนใหม่นั้นจึงปล่อยพวกเขาออกไปง่ายๆและในจังหวะนั้นเองครับทางมินิฟิโก้ครับก็ได้บอกกับพวกเขาทั้ง3คนไปว่าพวกเขานะครับเห็นฮารปิสเตอร์บนเรือลำนั้นและเมื่อฮารปิสเตอร์เห็นพวกเขานั้น ฮาร์พิสเตอร์ก็อาจจะคิดว่าพวกเขานั้นมีภารกิจของพวกเขาโดยปล่อยยานของพวกเขาไปโดยที่ไม่ต้องการ,รเผชิญหน้าเพราะพวกเขามาถึงที่ดาวทานทอนะครับซึ่งตอนนี้กลายเป็นนีโอทานทอไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทานทอแห่งนี้นั้นก็เคยเป็นบ้านของจักรวรรดิเดิมแต่ตอนนี้ก็เหลือแค่เพียงแต่เงาเท่านั้นซึ่งแต่เดิมนั้นทานทอไม่เคยมีการเลี้ยงสัตว์หรือการทําเกษตรกรรมแต่ปัจจุบันนั้นมีการทําฟาร์มเลี้ยงแกะร่วมกับอีก20ดาวเคราะห์ที่อยู่ในจักรวรรดิการเลกติกซึ่งปัจจุบันนั้นทานททออปกปกครงโดยดยาบี่9 และมีโจคอมเมนสันเป็นเจ้าของที่ดินที่ร่ำรวยที่สุดในจกักรวรรดิซึ่งปัจจุบันนะครับทางฐานทอก็ยังเห็นสถาบันสถาปนานั้นเป็นเพียงแค่ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งเท่านั้นซึ่งในระหว่างทางที่พวกเขาอยู่ที่ฐานทอนี่เองครับพวกเขาก็ได้ยินข่าวลือนะครับบอกว่าโจคอมเมนสันผู้ครอบครองที่ดินที่ร่ำรวยที่สุดในจกักรวรรดินั้นกําลังรอพบมโนใหม่อยู่ที่ฐานทอ ซึ่งสักสี่คน,นครับก็ได้เข้าเฝ้ากับชายคนหนึ่งนะครับที่ที่เชื่อว่าเป็นจกักรพรรดิแต่ปัจจุบันนะครับจกักรพรรดิองค์นี้นะครับก็ได้แก่ตัวแล้วก็ได้เสียสติไปแล้วตอนนี้เขานั้นไม่ต่างอะไรมากไปกว่าคนโง่เขาที่เที่ยวตรยพวกเขาครับได้ทําการโน้มน้าวให้ทางองค์จักรพรรดนั้นเซ็นลายและอักษรให้พวกเขานั้นเข้าไปในบริเวณมหาวิทยาลัยเพื่อไปศึกษาข้องสมุดได้แต่ว่าคําขอพวกเขาครับก็ได้ถูกยกเลิกไปพวกเขาครับจึงได้จากไป พอตื่นเช้ามานะครับพวกเขาทั้ง4คนนะครับก็ได้ถูกจับกลุ่มนะครับโดยคนที่จับกลุ่มนะครับก็คือหนึ่งในโอรสขององค์จักรพรรดิทั้ง4คนนะครับก็ได้ถูกสอบถามครับว่าพวกเขาทั้ง4นั้นมีแผนอะไรในจังหวะนั้นเองครับพวกเขานะครับก็ได้สังเกตเห็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งครับที่มีชื่อว่าวิเซอร์โซนาซึ่งเป็นเครื่องดนตรีนะครับที่แมงดิฟิโกเล่นนั่นเองซึ่งแมงดิฟิโกนะครับก็ได้ทําการเล่นเครื่องดนตรีนี้ครับแต่เพลงที่เขาเล่นนั้นเป็นเพลงที่น่ากลัวไปอย่างมากแม้ว่าเเเเเเบบบบตตต้้้้้้าานนนนนนนะะะคคครรรรรรััััจจไไดดดดยยยิิพพีีีีีงงงงงงแแแววททท่่่่ธอออกก็ูสึึถลขื เมื่อแมกนิฟิโก้เล่นขึ้นตัวตีจบลงบก็พบว่าเราผู้ที่มาจับกุมเขานั้นก็ได้ลม้มลงนอนไปกองกับพื้นไปแล้วครับและหลังจากนั้น,นทางแมกนิฟิโก้ก็ได้รู้สึกตัวขึ้นมานะครับได้ได้บอกไปว่าเขานั้นเผลอฆ่าเจ้าชายไปแล้วซึ่งพวกเขาก็ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจับกุมพวกเขานนี้นก็หมายความว่าทางมโนใหม่นั้นได้บายังทานทอแล้วพวกเขาเตรียมที่จะจ่าไป ซึ on, ่งต่อมานะครับพวกเขาทั้ง4คนนะครับก็ได้ทําการติดสินบุไทยนะครับชายคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่ารีเซนเตอร์นั่นเองโดยการให้ดีเซนเตอร์นั้นเป็นคนพาเข้าห้องสมุดซึ่งในระหว่างที่รีเซนเตอร์นะครับกำลังพาพวกเขาไปที่ห้องสมุดนี่เองท้างรีเซนเตอร์นะครับก็ได้ทําการค้นหาข้อมูลกับพวกเขานะครับเกี่ยวกับกระสอบเปื้อนเลือดแต่ว่าดูเหมือนว่าพวกเขาทั้ง4คนนะครับจะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกระสอบเปื้อนเลือดเลยซึ่งกระสอบเปื้อนเลือดนี่ครับเป็นกระสอบนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของการป้นเมืองที่นําไปสสู่่่กกกาาาาารเเีียยววววิตตขอองคนนนนนนนจํมมแหัั้้ป็ ซึ่งพวกเขาทั้งสคนนะครับได้ใช้อลัยของยานของพวกเขาเองนะครับในการแลกเปลี่ยนเป็นอาหารนั่นเองซึ่งพวกเขาครับก็ไม่สามารถกลับไปที่ยานได้นะซึ่งตอนนี้ครับคนที่หมกมุ่นกับหนังสือครับก็มีแมกนิฟิโกนะครับที่หมกมุ่นกับเครื่องฉายหนังสือกับมิสนะครับที่กําลังสือหาข้อมูลของพลังจิตและอยู่มาวันหนึ่งนะครับเบตาและทอเรนนั้นก็ได้หยุดกันตามลําพังซึ่งในขณะที่พวกเขาอยู่กันตามลําพังนี่เองครับทางฮันพิสเตอร์นะครับก็ได้เข้ามาหาพวกเขาฮานพิสเตอร์นะครับก็ได้บอกกับพวกเขาว่าการที่พวกเขา บังเอิญพบกันนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งฮันปิสเตอร์นะครับก็พยายามโน้มน้าวนะครับให้ทั้งสองคนนั้นเข้าร่วมกลุ่มกับมโนไมโดยกล่าวว่ามโนไมนั้นสามารถสร้างจัก,กรวรรดิแห่งที่2ได้ภายในระยะเวลาเพียงแค่7ปีเท่านั้นโดยฮันปิสเตอร์นะครับยังให้โอกาสให้ทั้งสองคนนั้นกลับไปคิดให้ดีและเขาจะมารับคําตอบเพราะพวกเขากลับเข้าไปในหอสมุดนะครับปรากฏว่ามิสนะครับก็ได้พึมพำกับตัวเองบอกว่าตอนนี้นั้นเขาได้รู้อะไรบางอย่างแล้วซึ่งเขาก็ใช้เวลาถึงสัสัปดาาาห์นะะคครรรบกวว่่ทีจจู้มิง ซึ่งความจริงนะครับที่ทางเอฟลิงมิสนั้นได้ทําการรู้ก็คือว่าอาริเชดอนนั้นได้ทําการทํานายถึงแนวโน้มการเคลื่อนไหวของมวลชนแต่ไม่สามารถทํานายได้ถึงตัวบุคคลโดยตรงซึ่งตัวของมโนมายนั้นอยู่นอกขอบเขตของการทํานายเอฟลิงมิสนะครับได้ทําการบอกว่าอาริเชลดอนนะครับได้ทําการตั้งสถาบันสถาปนาขึ้น2แห่งแต่แห่งที่2นั้นยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนซึ่งมิสนะครับยังได้กล่าวอีกว่าทางสถาบันสถาปนาแห่งแรกนั้นเป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ล้วนแต่ว่าไม่มีนักจิตวิทยาเลยมิสยังบอกด้ว่า สถาบันสถาปนาแห่งที่2นั้นเป็นภาพสะท้อนในกระจกซึ่งสถาบันสถาปนาแห่งที่2นั้นก็มีแต่นักจิตวิทยาซึ่งนี่ก็หมายความว่าถ้าหากว่าเราไปที่สถาบันสถาปนาแห่งที่2ได้แล้วก็เราเราก็จะค้นพบวิธีการต่อสู้กับมโนใหม่มิสนะครับได้บอกกับเบต้าไปว่าเขานั้นได้รู้ถึงที่ตั้งของสถาบันสถาปนาแห่งที่2แล้วซึ่งมิสนะครับก็เตรียมที่จะบอกทั้ง2คนคนครับถึงถึงที่ตั้งของสถาบันสถาปนาแห่งที่2แต่ว่าทางเบต้าครับก็ได้หยิบปืนของเธอครับที่เธอพกติดตัวตลอดเวลานั้น ทำการฆ่ามิสทิงซึ่งในขณะนั้นเองครับทอเรนก็ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับทอเรนนะครับสงสัยว่าเบต้านั้นเป็นพวกของมโนไมใช่หรือไม่แต่ว่าเบต้านะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นไม่ใช่พวกของมโนหมทางทอเรนนะครับจึงได้สงสัยว่าหรือว่ามิสนั้นคือมโนหมเธอนะครับจึงได้ทําการเล่าว,ว่าไม่แปลงเลยเหรอที่ทุกครั้งที่พวกเรานั้นออกไปจากสถานที่ใดสถานที่หนึ่งทั้งหลังจากออกมาในห้องละโหฐานที่เทอร์มินัส ปาโกว่าที่นั่นก็ถูกยึดครองหลังจากออกมาจากที่ฮาเวนปาโกว่าที่นั่นก็ถูกยึดครองอีกซึ่งเธอครับก็ได้ตระหนักดีเมื่อค้นพบว่าแมกนะิฟิโกนั้นเล่นขึ้นดนตรีวิซิซซอน่าในการควบคุมคนเธอเลยตระหนักได้ดีว่าคนที่เป็นมโนใหม่นั้นจะต้องเป็นแมกนิฟิโกอย่างแน่นอนหลังจากนั้นนะครับแมกนิฟิโกนะครับก็ได้ทําการเดินลงบันไดามานะครับบอกไว้ว่าเขานะครับได้ทําการเปิดเผยว่าเขาต้องการให้มิสนั้นค้นหาที่ตั้งของสถาบันสถาปนาแห่งที่2และสิ่งเดียวนะครับท แมนิฟิโกบอกว่าเหตุผลที่เขาไม่ได้ควบคุมจิตใจของเบตาเพราะว่าเขานั้นชอบเบตาเขาชอบที่จะให้เบตานั้นเป็นตัวของตัวเองโดยที่ไม่ผ่านการควบคุมซึ่งทางเบตานะครับก็ได้บอกกับทางมโนไมไปว่าเธอกับทอรเรนนั้นได้ทําลายแผนการของมโนไมได้แล้วต่อให้ตายก็ไม่เสียดายแต่มโนไมนะครับก็ได้บอกไปว่าเข е านั้นจะไม่ทําการฆ่าพวกเธอเพราะเขานั้นต้องการให้ทั้งสองคนนั้นสร้างราชวงศ์ใหม่ไปด้วยกันและลูกหลานของพวกเขานนั้จะมีอํานาจแต่เธอนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นต้องการที่จะมีความสุขจริงๆโดยที่ ไม่ใช่ความสุขเทียมที่มโนใหม่นั้นสร้างขึ้นมาอย่างไรก็ตามครับมโนใหม่นะครับก็ไม่ทําการฆ่าทั้งสองคนและทางมโนใหม่นะครับก็ได้เดินออกจากห้องสมุดไปและทิ้งให้ทั้งสองคนอยู่ที่นี่และเรื่องราวก็จบแต่เพียงเท่านี้ แจ้งให้ทราบตอนที่ทางสปอตเวิร์มีช่องทางการสนับสนุนแล้วนะครับหากใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเน a t มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยนะครับผมปอรอถ้าเกิดโดเน a t มาแล้วอยากจะดูคลิปอะไรก็ช่วยเขียนบอกกันด้วยนะครับนะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่นขอบคุณก็ได้นะครับ